การสำรวจดวงจันทร์ของชาติมหาอำนาจนั้นแข่งขันกันเหลือเกินแล้วตอนนี้กำลังได้รับความนิยมในวงกว้างมากขึ้นนะคะได้รับความสนใจไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่ยานอวกาศของรัสเซียค่ะเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์แล้วก็เตรียมลงจอดในวันจันทร์หน้าน่าสนใจว่าภารกิจสำรวจดวงจันทร์ของรัสเซียในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตส่งยานสำรวจดวงจันทร์เมื่อปี1976นะคะคุณพงษ์สทัศน์เป้าหมายของการสำรวจดวงจันทร์ในปัจจุบันนี้คืออะไรเป้าหมายระยะยาวก็คือการทำเหมืองบนดวงจันทร์หรือว่ามูนไมนิ่งนะครับเพราะว่าการสืบค้นการตรวจสอบของบรรดาหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเขาก็ไปพบว่าดวงจันทร์มีทรัพยากรมีค่าเนี่ยมากมายทีเดียวครับคุณผู้ชมครับการส่งยานอวกาศไปสำรวจดวงจันทร์ครั้งแรกในรอบ47ปีของรัสเซียช่วยปลุกความสนใจของโลกต่อการทำเหมืองบนดวงจันทร์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับจรวดโซยูสถูกปล่อยออกจากฐานปล่อยจรวดทางตะวันออกของรัสเซียเพื่อนำยานอวกาศลูน่า25ขึ้นสำรวจดวงจันทร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้ววันนี้องค์การอวกาศรัสเซียหรือ Roscosmos ระบุว่ายานได้เข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์และจะใช้เวลาในการโคจรรอบดวงจันทร์อีกประมาณ5วันก่อนที่จะลงจอดบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์ในวันที่21สิงหาคมนี้หลังจากนักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซาไปพบร่องรอยของน้ำแข็งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับยานอวกาศรัสเซียจะปฏิบัติภารกิจบนดวงจันทร์เป็นเวลา1ปีเพื่อเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์และดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในระยะยาวด้วยภารกิจสำรวจดวงจันทร์ในครั้งนี้ถือเป็นภารกิจครั้งแรกของรัสเซียนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตส่งยานอวกาศขึ้นสำรวจดวงจันทร์เมื่อปี1976นะครับการส่งยานอวกาศลูน่า25ของรัสเซียไปสำรวจดวงจันทร์ในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากอินเดียส่งจันทรยาน3ขึ้นสำรวจดวงจันทร์เมื่อเดือนที่แล้วรัสเซียและอินเดียต่างก็ตั้งเป้าจะลงจอดที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์เป็นชาติแรกทำให้การแข่งขันของทั้งสองประเทศถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดด้วยครับปัจจุบันมีเพียง3ประเทศในโลกที่ส่งยานอวกาศลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จนะครับก็คือสหภาพโซเวียตและสหรัฐทำสำเร็จเมื่อปี1966ส่วนจีนทำสำเร็จในปี2013ครับเป้าหมายในการเร่งเครื่องภารกิจสำรวจดวงจันทร์ของบรรดาชาติมหาอำนาจก็คือการสร้างฐานที่มั่นเพื่อแสวงหา3สิ่งนี้ครับก็คือน้ำออกซิเจนและแร่หายากหลายชนิดครับกล้องโทรทัศน์อินฟราเรดในชั้นบรรยากาศสตราโตรสเฟียร์หรือกล้องโซเฟียของ NASA พบโมเลกุลน้ำบนพื้นผิวของดวงจันทร์ในด้านที่แสงอาทิตย์ส่องถึงเมื่อปี2020นะครับการค้นพบในครั้งนั้นบ่งชี้ว่าพื้นผิวของดวงจันทร์อาจจะมีน้ำกระจายตัวโดยรอบและเพียงพอต่อการตั้งฐานที่มั่นของมนุษย์บนดวงจันทร์ในวันข้างหน้ามนุษย์ยังสามารถแยกโมเลกุลของน้ำออกเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนเพื่อใช้ผลิตเชื้อเพลิงของจรวดและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วยด้าน NASA ถึงขั้นวางแผนตั้งโรงงานแปรรูปชั้นผิวดินบนดวงจันทร์ในปี2032เนื่องจากดินบนผิวดวงจันทร์มีออกซิเจนอยู่ในรูปของออกไซด์ครับส่วนสินแร่หายากไม่ว่าจะเป็นสแกนเดียมอิตเรียมและแลนทไนท์15ชนิดก็มีความสำคัญต่อการผลิตสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าของเครื่องใช้ต่างๆนะครับสิ่งที่อยากชวนให้คุณผู้ชมดูก็คือฮีเลียม3ครับมันสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์สะอาดได้เนื่องจากฮีเลียม3ไม่ได้ก่อกัมมันตรังสีจึงไม่สร้างของเสียอันตรายนะครับการแสวงหาธาตุหายากชนิดนี้บนดวงจันทร์มันเลยกลายเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญเพราะการประเมินของ NASA พบว่าบนดวงจันทร์น่าจะมีฮีเลียม3นับล้านตันขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านอวกาศจากมหาวิทยาลัยฟอร์ดัมในนครนิวยอร์กของสหรัฐมองว่ามันยังมีความท้าทายรออยู่อีกมากเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่บนพื้นผิวของดวงจันทร์ครับ In terms of mining and resource extraction on the surface of the moon that's still very very far in the future we're really no matter what people tell you that's not going to happen very soon because the infrastructure to do thatis extremely extremely sophisticated and complex so that may happen maybe in a couple of decades or so but I'm just not sure it I think what's going to happen is a lot of initial settlement planning experimentation things like that on the surface of the moon
ความตกลงระหว่างประเทศก็ยังเป็นอุปสรรคสำคัญนะครับเนื้อหาในสนธิสัญญาอวกาศปี1966ขององค์การสหประชาชาติมันยังเต็มไปด้วยความกังวลเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่นอกโลกของบรรดาบริษัทเอกชนว่าจะต้องใช้กฎระเบียบอะไรแม้ว่าสนธิสัญญาฉบับนี้กำหนดให้การสำรวจอวกาศเป็นผลประโยชน์ของทุกประเทศและไม่อนุญาตให้ประเทศใดอ้างอธิปไตยเหนือดวงจันทร์ต่อมาในปี2020สหรัฐก็เสนอข้อตกลงอาร์ติมิสเพื่อความร่วมมืออย่างสันติแต่รัสเซียและจีนไม่ได้เข้าร่วมลงนามในข้อตกลงฉบับนี้ครับความขัดแย้งของบรรดาชาติมหาอำนาจจากการช่วงชิงความเป็นหนึ่งบนพื้นโลกก็อาจจะส่งแรงกระเพื่อมต่อความร่วมมือในการสำรวจดวงจันทร์อย่างสันติด้วยนะครับคุณวรรณวิสาคุณเจษดามีข้อน่าห่วงกังวลของนักโบราณคดีอวกาศอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่บนดวงจันทร์ก็คือปัญหาด้านจริยธรรมแล้วก็ปัญหาอื่นๆที่อาจจะตามมาได้ในอนาคตด้วยนะครับขอบคุณคุณพงษ์สถัตค่ะ